สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับซีรีส์เรื่องใหม่จาก VTV Original นั่นเองผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผมอันนี้เราได้ดูแบบว่าตัวไพลอตด้วยเนาะแล้วก็เทรลเลอร์ก็มีการดูแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าสรุปแล้วพี่เขาคืออย่างไรพี่เขาเป็นใครอะไรยังไงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าผมกับรีชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพีที่1นะครับเฮ้ยโอ้โหเอกสารปลิวเฉยชีพเก็บอ๋อเก็บให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นแค่นี้เอาก็คือ first impression เหรอเออสงสัยออนเชลเลยครับจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมมายืมนะครับยินดีครับห้องสมุดอ่ะยืมของเสร็จผมมาห้องสมุดเกือบทุกวันที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับนักอ่านแบบผมเคยมีคนบอกผมว่าหนังสือเหมือนเป็นประตูสู่โลกใหม่ๆที่ทำให้วันธรรมดาธรรมดาของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาผมเองก็เชื่ออย่างนั้นชอบอ่านหนังสือนะเห็นไม่ได้ต้องลบออกมาเลยก็อยู่ดีมาเขียนตรงไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคนเดียวอันนี้นะที่เราออกอ่ะเดี๋ยวมีไนท์เซอร์เจอรี่เนี่ยเราเหมือนเพิ่งจะเคยเห็นช่องพอดแคสต์รีวิวเลยอ่ะเป็นเรื่องของเอมม่าที่เธอได้ย้อนกลับไปใช้ช่วงเวลาต่างๆในชีวิตที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็ความฝันใช่ป่ะอืมใช่เอาตามนักเขียนคนนี้ยังเคยอ่านเล่มก่อนหน้านี้ของเขาป่ะ
อ๋อเราเคยอ่านแล้วจริงๆเราชอบเรื่องนั้นเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราได้ย้อนกลับไปใช้ช่วงเวลาต่างๆในอดีตที่เราไม่ได้เลือกอ่ะจะเป็นยังไงนะผมคิดว่าผมกับเกมคล้ายกันตรงที่เราทั้งคู่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนประเภท introvert เหมือนกันไอทั้งคู่ความสุขของคน introvert อย่างผมก็จะเงียบเป็นพิเศษคุณชาโคคุณชาโคคุณชาโคของเยอะนะโอ้โอ้โอ้คุณนะครับช่วยช่วยช่วยดันดันไปก่อนระวังนะครับผมเพิ่งย้ายมาวันนี้เลยครับแล้วคิดว่าจะขนคนเดียวไว้รู้งี้ผมบอกให้เพื่อนมาช่วยดีกว่าห้องนี้เลยครับห้องนี้ผมไม่ล็อกประตูไว้รบกวนเปิดประตูผมหน่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับก็คืออยู่ข้างไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยแย่แน่เลยอ้าวอ้าวเปิดแล้วไปเลยหายตัวเร็ววะตัวไปไหนแล้ววะเจอคนใช่ปะวะเออว่ะเออว่ะจริงมันหายไวมากมันน่าคิดอยู่นะคุณชายคุณชายโอ้ยคุณชายคุณชายหิวข้าวยังกินเยอะๆจะได้แข็งแรงรู้ไหมรวยหิวข้างห้องจัดของอยู่ใช่จะมีคนมาอยู่ข้างห้องเราแล้วนะคุณชายอ้าวน้องอยู่ห้องข้างพี่เหรอที่คุณย้ายมานะมีอะไรก็ไม่พอใจบอกได้นะน้องเดี๋ยวน้องกำลังไปไหนอ่ะหาพี่เปล่าคิดว่าแบบคิดไม่ต้องพูดเลยเขินเลยกังวลเนอะเดียวเขาบอกว่าดีใจที่ได้เจอนะพี่ชื่อไม่อยากแบบว่าคุยด้วยอะไรคนพูดเยอะกับคนพูดน้อยจะเป็นอย่างไรเอาสวัสดีครับเป็นอีของจริงสัจเจตสวัสดีครับจ้าเนี่ยผมช่วยนะคะไม่เป็นไรจ้าขอบคุณโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิ๊ฟใหม่น่ารักนะครับเนี่ยสั่งหวานจริงๆวันนี้มาแต่เช้าเลยนะน้องก๊อตตื่นเช้าครับวันนี้แล้วก็หอใหม่อยู่ใกล้ขึ้นด้วยมาไวแล้วครับแบบนี้ก็ไม่มาสายแล้วสิโอ้ว่าใจระดับผมอ่ะสายเดิมไปแล้วครับไม่ใช่ยิ่งหออยู่ใกล้อ่ะยิ่งสายใช่ร่าใจอ่ะคืนนี้ว่าไงไปปะร้านเดิมคือวอร์มด้วยผ่านได้ไงวะเอ้ยนี่วะเต็มจอที่สุดแล้วคืนนี้เอ้ารู้จักทุกคนสวัสดีครับฟอลโลเวอร์ของเจนผมก๊อตนะครับอยู่ที่3ที่3เฮ้ยก๊อตขายตัวเองหน่อยสิเวลาว่างๆก็ชอบทำอะไรบ้างก็ชอบดูหนังฟังเพลงรอติดแคมสุดรอติดแคมเท่เฮ้ยมันบัดเลยจังเดียวเพื่อนเยอะคอมมิชชั่นเนี่ยเข้าวงเป็นฟอร์มมอนฉันเป็นกลอง
หอทันปะวะกูรู้เราเพิ่งลืมอ่ะเอาเอามาให้เฮ้ยไอ้บีเอฟเพื่อนรักมึงนี่ส่งเป็นรูมเมทกูจริงๆเลยว่ะมึงก็ส่งเป็นรูมเมทกูจริงๆวันมึงใส่ใจแล้วมั้งเนี่ยฮะแม่อย่าบ่นนะกูว่าเพื่อนรักมึงไงเบียเออมึงวันนี้หลังเล่นบาสมีปาร์ตี้ขึ้นห้องใหม่ก่อนใช่ปะใช่มาห้องใหม่กูเห็นในบิวบอกว่ามีทีมปาร์ตี้แจกชาบูทำไมต้องมีทีมวะกำลังพูดถึงชาบงชาบูห้องกูกันอยู่หรือเปล่าแม่ตื่นเต้นกับการแดกชาบูอย่างมีทีมกูดิเป็นอีทั้งกลุ่มเตรียมชุดไว้พวกมึงละแต่กูไม่อยากไม่อยากใส่กูไม่สนแต่ถ้าเกิดใครคนไหนเข้าห้องกูเป็นคนสุดท้ายเลี้ยงกูไม่ยอมจ่ายคนเดียวหรอกเว้ยกูก็ไม่จ่ายเหมือนกันถ้ามึงไม่สั่งมึงก็ต้องจ่ายกูไม่จ่ายมึงแหละจ่ายใครจ่ายจะจ่ายไม่รู้แต่กูหาชนได้แล้วไม่จ่ายจริงป่ะชุดกูสีดำกูนิ่งมันนิ่งแก๊งเดียวกันคนเยอะอ่ะเราว่าน่าจะมีนั่งเราอ่ะงั้นเราไปหาอะไรกินข้างนอกป่ะอืมก็ดีนะป่ะชอบไม่ชอบคนเยอะใช่ไม่ชอบคนเยอะชอบเงียบวันนี้ไม่ไลน์สิป่ะหิวอ่ะกินอะไรดีวะก๋วยเตี๋ยวป่ะบอกหนึ่งเติมให้กูด้วยนะกูเกลียดได้มึงเอาอะไรเบียร์มึงพูดมันถือได้อะเดี๋ยวซื้อให้ตั๊กตั๊กหาโต๊ะสองคนสองคนไปซื้อวันนี้น้องฟ้าสวยจังคุณชายกินเหมือนเดียวไหมไม่เห็นเขาชอบกินไข่หวานมากเลยอะเห็นกินตั้งแต่เมื่อวานเออจะเป็นแบบว่าเมนูโปรดของครับซูชิไข่หวานร้านประจำแต่ล็อกแอคนะใช่ป้ากินใช่ล็อกแอคก็แบบว่าให้เธอเห็นคนเดียวอุ้ยเอาปาร์ตี้เริ่มชีวิตที่มันไม่สดตัวอีกแล้วเออวันนี้เนี่ยเป็นการฉลองขึ้นห้องใหม่ของกูกูก็อยากจะขออันนี้ไม่ใช่แค่ข้างห้องด่านนะทั้งตึกอะด่าดังว่าเนี่ยเป็นการฉลองขึ้นห้องใหม่ของกูแม้ว่ากูไม่ตั้งใจที่จะไม่มีรูมเมทก็ตามเออแต่ถ้ามันเถอะเอาเป็นว่านับต่อจากเนี้ยพวกมึงทุกคนต้องคอยมาถล่มห้องกูโอเคนั่นแหละโอ้ยตัดปัญหาตัดปัญหาทำให้เห็นชีวิตที่ไม่เหมือนกันนางจานได้ยินอยู่ดีโหดังมากเลยเนี่ยหูแตกเอาให้สุดเอาไปอยู่ปิดเตาหรอปิดเตาด้วยเอาเอาไปกันใหญ่ละทีนี้เอาไปแล้ววงจรละผู้ชายไฟตกอ่ะเดี๋ยวไอ้แฟร์คงมาเดี๋ยวสภาพมันไม่น่ามาแล้วลุงน่าจะดับยาวทีนี้โอ้ยตกฟันชายไปก่อนเออขอชายไปก่อนไปวันนี้ก่อนนี่เอาเดี๋ยวคนเดียวเล่า
อ๋อจะเอาพาหนีพอดีเอาเอาพี่เขาไปไหนครับผมก็ไม่ได้ทางดีนะเนี่ยไม่ใช่หม้อชาบูถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีปัญญารับผิดชอบไหมโอ้โหโดนด่าเล่นอะไรกับพี่เลนพี่เลนดูสิแล้วคนนั่งหอเนี่ยวิ่งหนีตายเพราะไฟไหม้หม้อชาบูเนี่ยนะมันไม่ตลกเลยนะเออขอโทษจริงๆครับขอโทษครับขอโทษครับมึงย้ายมาวันแรกกันเอาเรื่องซะแล้วน่าจะเจอกันเดี๋ยวบอกว่าโอเคกูสบายใจละมันมีคนด่าแทนกูนะขอโทษเลยวะอืมน่าสะขอโทษด้วยนะครับที่ทำไฟไหม้เมื่อคืนห้อง514ไฟไหม้ไม่เท่าเสียงดังจริง ไปไปเจอรีโอเซนไปแล้ว คนละทีมกันคนละทีมคนละทีมเหรอเราทีมเดียวกันเอาเขาบอกเราทีมเดียวกันเอาเดียวกันโอเคมึงไปเล่นคนเดียวเลยไปโอ้ยกูบอกว่าเพราะมึงไงเบียร์เอ้ากูบอกแล้วมึงงูงิ้วงี้เนี่ยมึงก็รู้ว่ากูกลัวผีอ่ะก็ยังจะฟังอยู่ได้อ้าวโกรธเหรอกูเปิดฟังของกูคนเดียวปะวะนี่พวกมึงทำไฟไหม้ห้องกูแล้วเนี่ยยังมีแรงกับไปทะเลาะกันอีกเหรอเฮ้ยน้อยๆหน่อยมึงมันไม่ได้มีอะไรไหม้เลยเว้ยแต่กูโดนสายตาจากชาวหอเขาลุมประณามไงแล้วห้องข้างๆเขาเกลียดกูไปยังก็ไม่รู้เนี่ยเอาดึงนะที่มึงบอกว่าห้องข้างห้องข้างมึงมีคนอยู่ด้วยเหรอวะเออมีแต่ช่างมันเถอะไปแล้วเบี้ยไปไปเลยพวกมึงด้วยตามมาไม่รู้นะไม่เฮ้ยมาเลยเบี้ยenergy อ่ะ energy อ่ะเขาห้องอะไรนะ5อะไรนะก็ต้อง51น่าจะ6เหรอเขา514ป่ะห้องข้างๆ514 514ไม่ห้องเขาไม่ทราบก็เอออ๋อโอเคโอเค3,000อะไรค่าห้องค่าไฟแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ค่าไฟค่าไฟตกใจตกใจอยู่ดีก็3,000ฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลครับแม่เม็ดเม็ดพันหนึ่งเหรอทุกคนทำแบบนี้ตกใจแรงจริงๆขอเพื่อเพื่อค่าน้ำมันมีคนอยู่แน่ใจนะว่าคนจริงๆอ่ะคนจริงๆกลัววิ่งจับมือเขาหนีออกมาเฮ้ยแต่ว่าผีบางตัวมันก็สัมผัสตัวได้ด้วยไอ้เบียร์กูตกใจหมดเลยกูคิดว่าจะซิทอัพไอ้ว่านมึงฟุ้งซ่านมันมีลิมิตบ้างเฮ้ยมึงแต่กูว่ามันก็แปลกๆนะเงียบเกินอ่ะก็อยู่ข้างห้องมึงแท้ๆอ่ะมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรบ้างเลยหรอวะก็ไม่นะปกติก็เงียบตลอดอ่ะกูเลยเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่ไงแบบนานๆนาทีอะไรเงี้ยมันเงียบขนาดไหนหรอวะมึงมาไอ้เบียร์เมื่อกี้มีซิทอัพไม่ใช่เหรอมาไอ้เบียร์จับนี่นะไปหนึ่งไม่อยากฟังสองสามสามสามกุ๊บกุ๊บเลย
าต้องเขาแสดงเคยเห็นตอนรอบแรกนี่ที่ขนของใช่ไหมชี้ชี้ตกด้วยอ่ะครับพอดีห้อง516ไม่มีบินค่าไฟอ่ะครับไม่มีหรอส่งให้ครบทุกห้องแล้วนะเอาไปจ่ายให้หรอเออแน่เลยอ่ะไม่มีอ่ะครับเอ้าไม่มีได้ยังไงมันต้องมีสิป้าออกบินมากับมือลูกป้าก็ช่วยเอาใส่ตู้ให้ครบทุกห้องแล้วนะโอเคครับนี่นี่514 515 516สลับสลับกันอ๋อ514เอาไปจ่ายให้แล้ว516โง่เดี๋ยวนี้ค่าไฟมันแพงแบบแปลกป่ะครับผมก็อยู่อาทิตย์นึงอะค่าไฟ3บาทแต่ผมขอแม่ 4,500 เออคงในนี้มีเจ้าของห้อง514มั้ยครับไม่ค่อยอยากพิมพ์ไม่อยากคุยเลยครับไม่อยากคุยไม่อยากสนทนาเท่าไหร่แต่ต้องถามอ่ะบินค่าไฟของห้อง514เข้าใจทำไมจ่ายค่าไฟมันยากแบบนี้เนี่ยใครเอาไฟจ่ายให้เลยนะเอาไปจ่ายให้แล้วได้หยิบบินค่าไฟห้อง516ไปไหมครับจากห้อง516อุ้ยเหมือนจ้องอยู่แล้วเหมือนเครื่องดูดเลยเครื่องดูดแบงค์อะใส่เครื่องดูดปั๊บผมห้อง514นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับห้อง516ผมเอาบินค่าไฟไปเพิ่งเห็นว่ามีอยู่2ใบอะครับถอดหน้าตาประตูได้เลยครับฮะว่าอะไรนะครับผมไม่ค่อยดีเลยตอบมาต้านประตูได้เลยครับอ๋อครับผมโถเราคนนึงว่าใจให้ คิดว่าบอกรู้สึกผิดใจให้ดีกว่าพอดีเพื่อนผมมันหยิบมาจากตู้จดหมายอะครับผมไม่ได้ดูต้องขอโทษอีกทีนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับโหลไอ้ว่านมึงหยิบบินค่าไฟมา2ใบไม่บอกกูของข้างห้องเค้าเนี่ยค่าไฟของมึง2ใบได้หรอวะเย้ yeah. ได้บินค่าไฟแล้ว ถึงจะเสียงดังไปหน่อยคุณมอนสเตอร์ก็ใจดีแฮะเรียกมอนสเตอร์ว่ะไม่หน่อยนะไม่เสียงดังไปหน่อยนะอ๋อดูบอลดูบอลละเล่นเกมป่ะวะอ๋อดูลุ้นบอลโอ้ตายแล้วชีวิตโอ้ยเอาอื่นเปล่าก็ไปดูดิส่งมาเลยอย่าลืมมึงดูนี่ดิรันวะพรุ่งนี้เช้าผมมีควิสและจะมีควิสไปอีกทั้งอาทิตย์ช่วยเบาเสียงด้วยครับ
จากห้อง516โอ้ไอ้ก๊อตเข้าห้องนี่เฮ้ยโอ้ยเอาเว้ยเริ่มแคร์ว่ะเอาทำชาเลนจ์ดูบอลแบบห้ามมีเสียงทำไม่ได้พอเขาทำไม่ได้เอ้ยหน้าหงอยว่าเนี่ยครับพี่ก็ใจดีคนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะทำไมมาแค่นี้เดี๋ยวเขาจ้างสวัสดีครับแล้วทำไมถึงมานี่กี่โมงละขอโทษทีครับคือเมื่อเช้าผมแวะให้อาหารน้องหมามาครับน้องหมาน่าสงสารมากเลยนะครับ เหมือนจะเจ็บขาด้วยคือไอ้ไปช่วยหมามันก็ดีแต่วันหลังก็ช่วยดูเวลาหน่อยนะจะนั่งที่แบบบอกตรงๆเว้ยอุ้ยเนี่ยเขาเริ่มแคร์แล้วผมซื้อขนมมาให้ไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบหรือเปล่าห้องห้าหนึ่งสี่เอาไปให้คืนหรอคืนว่ะเดี๋ยวกูกดเมื่อคืนอยู่กูไม่ได้นอนเอาขนมมาให้ทำไมแทนที่จะมาขอโทษเรื่องเสียงดังดีกว่าพวกมึงตื่นกันดิมันเป็นคำงานดีเซลวันนี้นะเว้ยเธอไม่มีคำขอโทษเฮ้ยตื่นเลยเฮ้ยตื่นไอ้บิลเออรู้แล้วมาช่วยทำงานก่อนสรุปคือจะเอาโครงสร้างอันที่3ถูกไหมเอาแบบนี้แหละได้เดี๋ยวกูจะเมคขึ้นมาให้แล้วกูก็เขียนอันนี้แล้วกูก็เขียนอันนี้อันนี้นะแบบเดิมมันอยู่แล้วนะมึงจะใครล้มน้องมอนสเตอร์เข้าไปวะมึงสาบทีดิวาดใหม่เออสาบไปนะโอ้อะไรวะมันวุ่นวายวะกูบอกแล้วนะว่ากูไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้ววาดใหม่อีกอ่ะมึงก็ทำให้กูไปเลยเลยมือพี่เลงจริงแมนกุ้มตัวเดิมคัมแบ็กตัวเดิมก็เดิมเรียนเป็นไงบ้างลูกก็ดีครับดียังไงไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิงั้นไม่ต้องคุยเรื่องเรียนก็ได้งั้นเล่าเรื่องเพื่อนให้แม่ฟังหน่อยสิว่าชวนกันไปเที่ยวไหนมาบ้างเดียวอยากอยู่ห้องครับแม่อยากให้ลูกไปสังคมอยู่ห้องคนเดียวอีกแล้วเหรอดูอย่างแม่ลูกรู้เปล่าว่าวันนี้แม่ไปไหนมาตอนเช้านะแม่ไปกินข้าวกับเพื่อนๆสมัยมัธยมส่วนตอนบ่ายแม่ก็ไปเดินช้อปปิ้งกับน้าพลอยนะกิฟต์เดินไปแม่ไปเจอน้ำหวานเพื่อนของแม่ที่อยู่เมืองนอกด้วยนะอ่ะนี่แม่ก็เลยเล่าซะยาวเหยียดเลยเกือบลืมถามเรื่องเพื่อนของลูกไปเลยเพื่อนของลูกชื่อน้องเกมใช่ไหมจ๊ะลูกครับแล้วคนอื่นๆแล้วลูกเป็นยังไงบ้างมีแค่เกมครับแล้วเกมอ่ะทำนิสัยเป็นยังไงบ้างลูกวันหลังเนี่ยลูกชวนมาเหมือนพวกเลยครับด้วยนะเหมือนกันเลยครับจะได้เจอเพื่อนลูกไงแม่ครับเดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้วอ่ะก็ได้จ้ะเดี๋ยวนิดเดียวส่งลูกไปให้แม่บ่อยๆแม่จะได้เอาไปอวดเพื่อนๆว่าลูกชายของแม่เนี่ยพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากแค่ไหนครับสวัสดีครับแม่
ตัดบทเลยไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังหรอกไอ้เบียร์ขนมอ่ะมึงอย่าไปแบกความรู้สึกมันไว้ดิมึงแค่ทำในสิ่งที่มึงอยากทำก็พอเว้ยเป็นไงได้ระบายออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมคุยกับเบียร์ว่ะมึงเคยได้ยินที่เขาบอกไหมว่าปัญหาของเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้กุ้มใจแทนส่วนตัวเราในวันนี้เนี่ยก็นอนอย่างสบายใจได้เลยกูล้อเล่นกูล้อเล่นมึงอย่าลืมนะเว้ยความสุขของตัวมึงเองอ่ะมึงต้องเป็นคนกำหนดดิวะอยู่ที่ตัวมึงเองนั่นแหละจะยอมให้ตัวเองมีความสุขไหมเป็นไงยังโคมเออเจอกันตรงนี้เจอกันคุณข้างห้องป่ะครับครับผมขอโทษนะครับที่เสียงอะไรก็ฟังไม่เป็นไรครับเอาเรื่องขนมนะครับคือคิดว่าเขาเข้าห้องไปแล้วโกรธอยู่แน่เลยเปล่าคุณชายจะดีแล้วคุณชายหนูปีนเก่งมากโอ้โหคุณชายลูกอันนี้เต่าหรือลิงอ๋อมันหล่นนี่จะหล่นมาจะออกจะออกออกมาได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิสมซะด้วยแต่น้องชายอยากออกจริงแล้วแหละจอมพลังเวอร์โอ้โหไม่รู้ว่าชอบรถไหนอ่ะตายแล้วผ่านไปอาทิตย์นึงมาเป็นขโยงเขาไม่ใช่ดิครั้งก่อนเห็นคุณไม่รับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเป็นรถที่คุณไม่ชอบหรือเปล่าเอออันนี้เลือกรถที่ชอบได้เลยนะครับห้อง514ไม่เอาไม่ชอบอันนี้หรือเปล่าใครจะรับของคนแปลกหน้าเออคนอ่านหนังสือคนเล่นดนตรีแต่อย่างนี้ได้อยู่นะเพลินเพลินอย่างเงี้ยเพลินคุณข้างห้องหรือเปล่าครับไม่ขอแบบนั้นได้ไหมครับผมว่ามันเหมือนเรียกน้องน้องหมาครับโทษคือแค่จะชวนกินข้าวด้วยกันน่ะข้างห้องกินข้าวยังครับเฮ้ยพี่ลืมแนะนำตัวไปเลยพี่ชื่อกรนะครับน่าจะเป็นพี่แหละมั้งตอนนี้อยู่ปี3แล้วคุณข้างห้องชื่ออะไรครับชื่อเดียวครับปี1ยินดีที่รู้จักนะครับน้องเดียวช่วงนี้พี่พยายามไม่ทำเสียงดังแล้วยังรบกวนน้องเดียวอยู่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่เผลอทำเสียงดังเนี่ยน้องเดียวตะโกนมาด่าพี่ได้เลยนะเดียวเดียวเงียบไปแล้วเดียวผมขอตัวไปเก็บจานก่อนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วหรองั้นไว้เงาๆอ่ะออกมานั่งคุยกับพี่ได้นะน้ำเดียวครับปกติก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครอยู่แล้ว เดี๋ยวต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำอะไรเป็นการรบกวนน้ำเดียวพี่สัญญาเลยครับครับขอบคุณนะครับครับส
แสดงว่าเขาก็มั่นใจเป็นคนคนเดียวกันส่วนตัวนะพอมองไม่เห็นกันเลยแต่คือกำแพงบางมากในห้องแพงบางมากอ้าวลืมเบาเบาต้องมีสักวันนึงอ่ะที่มันจะไม่คนแปลกหน้าละตื้อเหมือนทำความคุ้นเคยไปดูสิจำวันไหนอ่ะเท่าไหร่ที่เขารับขนมก็คงแบบเยี่ยมพี่ก้อนลองซื้อพิซซ่าทุกแขวนไว้หน้าห้องโอ้โหเริ่มมาเยอะละที่ซื้อมาเนี่ยคือพี่ก๊อตได้กินเองหมดเลยนะเรียกหมดเลยคือคิดมาแล้วว่าตัวเองจะได้ชอบอะไรใช่เริ่มแบบว่ามีหลากหลายได้ถุงเดียวแล้วโอ้โหสู้ชีวิตนะโอ้สองถุงเลยป่ะนะแบบเออยังไม่เอาโอ้เดียวคงสนุกอ่ะกินให้หน่อยนะครับพี่ก้อนแกล้งเอาแบบสาวซีรอมเจอตัวเดียวไหมอ่านเยอะหน่อยวันนี้เกมทำวิชาอะไรอ่ะทำเคมีอ่ะยังไม่เสร็จเลยมาอย่างหงุดหงิดเกมเราขอยืมน้องหน่อยดีตั้งหนึ่งนะอ่ะใครก็ไม่รู้ว่าอะไรนะรูปเดิมเลยเดียวเคยลบไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ใช่ป่ะหวังว่าครั้งหน้าจะไม่มีนะเฮ้ยเขาลบเดี๋ยวว่ะเอาไงไอ้ก๊อตมึงจะยอมแพ้กูได้ง่ายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยจริงมึงสุดมึงเริ่มต้นเตือนกันนะถ้าพวกมึงเห็นตรงกันแบบเนี้ยคนอย่างไอ้ก้อนนะจะไม่สู้ได้ไงวะเออสู้ไปวาดเยอะกว่าเดิมมึงวาดทั้งโต๊ะไปเลยสู้นะครับสู้เลยครับที่นี่ห้องสมุดนะครับเออห้องครับพะวาดทั้งโต๊ะไปเลยอาจจะยังไงดูสิโอ้โหแล้วมีแต่มอนสเตอร์กันเลยนะแค่เดย์วันตายละไม่ทำแล้วมั้งงานอ่ะมันน่ารักคือกรี๊ดแล้วนะกรี๊ดเออช่วยเกมมันล้มด้วยเออเอาเข้าไปเออคนล้มอ่ะเหนื่อยกว่าคนวาดเหนื่อยกว่าคนวาดนะใช่แล้วใบสีโอ้ยไปกันใหญ่แล้วทีนี้เท่าไหร่เขาถูกเนี่ยถ้ามีลบตัวนี้จะหักนะไปถึงขั้นปากกาไปเนี่ยโอ้เออสนุกกันแหละโอ้คือมันคือซื้อนี่นะซื้อยังลบเตรียมมาลบอีกคนนึงก็ซื้อแต่ดินสอก็ดินสอสีเนี่ยวันไม่ได้ทำอะไรละนอกจากลบไอ้คุณเงินส่วนนี้มันดื้อจริงๆถ้าวิธีเดิมๆไม่เวิร์กอ่ะเราคงต้องลองหาวิธีใหม่ๆอะไรดีลูก
มาดูกันผมขอซื้อกระจกชนิดพิเศษที่ไม่สามารถวาดได้ครับเฉพาะตัวนี้เออโอ้นี่เขายังไม่กลับมาใช่กลับมาก่อนหายแล้วอันนั้นขนมอร่อยดีครับแต่ครั้งหน้าไม่ต้องเอามาให้แล้วนะครับเกรงใจรับไปละเดี๋ยวในที่สุดไหนดูซิวันนี้มีแผนแก้เผ็ดอะไรเออที่เขาบอกอะวิธีใหม่ๆอะมือซนผมอยากแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้คุณอ่านครับเผื่อมือที่อยู่ไม่สุขชอบขีดเขียนโต๊ะของคุณจะยอมอยู่นิ่งๆเพื่อทิ้งหน้ากระดาษแทนเป็นแบบสติวิธีเหรอโอ้อะไรวะโอ้นั่งรถอีกแล้วเอาไงพวกมึงวาดใหม่ไหมพอแล้วพอเถอะว่างแล้วทำรายงานได้ละเออกูไม่อยากแพ้โอ้ยจะเอฟหรือจะแพ้อ่ะถามพี่เบียนว่าไอ้วะจบเนาะเดี๋ยวกลุ่มนี้ยังมีเบียร์เนี่ยดูลายมือหรือเปล่าวะน่าจะเพราะมีเต่าเหมือนกันใช่ปะเมื่อกี้เห็นมีเต่าเอาละจะเริ่มรู้ละลายเดียวกันเลยแถมยังมีรูปน้ำเต่าด้วยต้องเป็นน้องเดียวแน่แน่แกทำศึกสงครามกับน้องเดียวอ่ะยอมแพ้เดี๋ยวไปมาสมุดกันไปดูเลยวันนี้เขาวาดไหมนักศึกษาเป็นยังไงบ้างมินไนโซลิเทอรี่ที่ยืมไปอ่านชอบไหมครับชอบมากเลยครับผมอ่านวันเดียวจบเลยดีใจด้วยนะครับที่ได้อ่านเป็นคนแรกจำได้ว่านักศึกษาถามหาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแล้วพอนักศึกษาเอาหนังสือมาคืนปุ๊บก็มีคนหนึ่งยืมต่อเลยแสดงว่าดีมากๆเลยใช่ไหมครับครับยังไงกันอ๋ออันนั้นก็คือเอามาวางไว้ให้เขาเฉยๆก็ไม่คิดว่าเขาจะยืมไปน่าจะรีบนะครับขอบคุณมากครับเอามาดูโอ้ยแต่ว่าไม่ทีเราได้ผลอะไรอย่างงี้แต่อะไรไปแทนอุ้ยถึงคุณผู้พิทักษ์ห้องสมุดถึงคุณผู้พิทักษ์ห้องสมุดขอบคุณที่แนะนำหนังสือให้ครับผมจะยอมให้ก่อนละกันโทษทีที่ปล่อยน้องมอนสเตอร์ทำโตเจริญเธอ Have a good day นะครับเฮ้ยดูเหมือนเพียงคนเดียวจะได้บุญนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเราไปเทียบโน้ตดูบ้างไหมเออเราไปเทียบดูบ้างไหมจริงจังด้วยจริงจังก็รู้แล้วไงว่าเขาใครเป็นคนให้ก็จะแบบว่าสนใจแล้วเออก็มึงไม่ได้หรอวะนานเลยฟินานแล้วเนี่ยเออแป๊บๆจะจบแล้วนั่นแหละตามใจนะทิ้งหมดเลยสิ่งที่เองบอกว่าชอบเดียวหรือเปล่าครับครับอ
สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีครับเออพี่อ่านหนังสือจบแล้วนะสนุกดีหนังสืออะไรครับบอกไม่หรอเออน่าจะบอกก็มีในสตอรี่เทลลิ่งไงที่เดี๋ยวแนะนำพี่อ่ะเรียบเรียงเลยลูกผมไม่แนะนำพี่กอตอนไหนอ่ะเอออีกเดี๋ยวไม่ออกเออว่ะรู้ดีว่ะเออแล้วพี่กอชอบตอนไหนของหนังสือล่ะครับพี่ชอบที่ลองมาคิดดูแล้วถ้าพี่ได้ใช้ชีวิตแบบที่พี่ไม่ได้เลือกเหมือนกับนางเอกบ้างจะเป็นยังไงอย่างที่เราว่าเนาะชีวิตก็เหมือนกับหนังสือเล่มนึงที่มีเราเป็นตัวเอกใช่ไหมนะเออแล้วพี่ก็ชอบคนหนึ่งในหนังสือมากที่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจชีวิตแค่ต้องใช้ชีวิตผมก็ชอบประโยคนั้นเหมือนกันครับไหนๆก็มีสิ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วจุดเริ่มต้นเต่าเฮ้ยพอยอย่างนี้เลยเฮ้ยเจ๊ทำได้ไงอ่ะปีนครับผมปีนมาห้อยให้ครับผมห้อยคามห้องอ๋อไว้เรียกปะจะคุยน่าจะเออหอมมันเข้าถึงเดี๋ยวเรียกพี่หรือเปล่าครับครับผมอยากบอกว่าร้านเกาเหลาที่พี่ก๊อตเอามาแขวนไว้หน้าห้องผมอร่อยมากเลยครับใช่ไหมใช่ไหมเกาเหลาร้านลุงเนี่ยร้านโปรดของพี่เลยแต่ทำงานพี่ก๊อตไม่ต้องซื้อมาให้ผมแล้วก็ได้นะครับคือผมหมายถึงว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมไปกินที่ร้านเองอะครับไม่ต่างกันงั้นเดี๋ยวพี่จะไปลองร้านสตรอเบอรี่ปั่นที่เดี๋ยวเคยแนะนำให้พี่ด้วยดีเลยครับเดี๋ยวจำที่เอ็มม่าพูดได้ไหมพูดอะไรหรอครับเส้นทางในชีวิตที่เราเลือกนับพันนับหมื่นครั้งในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเราผ่านการตัดสินใจนับพันนับหมื่นครั้งแต่ทุกครั้งที่เราตัดสินใจเราให้กำเนิดอนาคตขึ้นมาครับผมว่าเอ็มม่าตั้งใจจะบอกว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงอะครับโอ้โหเดี๋ยวความจำดีจังความบังเอิญไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวเรามาเป็นคนคุยกันไหมครับโหโหโหเลือกแกจะตัดสินใจเลือกชีวิตชีวิตต้องเลือกนี่เป็นคนคุยเลยมันก็เหมือนแบบในหนังสือเนาะมีในสตอรี่เทลลิ่งที่เขาอ่านกันอะไรเงี้ยใช่บางทีคนเราก็แบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันคือเกิดจากบางทีมันเป็นการตัดสินใจของเราที่แบบว่าตัดสินใจเป็นนับหมื่นนับพันครั้งอนาคตเนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่เราเลือกมันจะไฟเอฟเฟกต์ป่ะใช่ก็เกิดจากสิ่งที่เราเลือกนี่แหละแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่เดียวจะต้องเลือกต้องเลือกแหละเพราะว่า
พี่มอนสเตอร์ข้างห้องเตียงพี่ก๊อตเนี่ยก็ขอไว้ว่าแบบว่าเป็นคนคุยแบบว่าเขาเป็นคุยด้วยได้ไหม อะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะวันนี้ก็เป็นคนคุยจริงใช่ คุยเวลาเหงาแบบว่ามีอะไรก็แบบว่าคุยกันผ่านระเบียงเนาะที่แบบว่าไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็เราจะเห็นว่าพี่กอนเนี่ยรู้แล้วว่าน้องเดียวเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นใครซึ่งเราจะเห็นในตอนแรกเลยว่าตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะแล้วก็เหมือนว่าชีนมันตกของพอดีแต่พี่กอนเขาใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นเนาะเขาก็เลยเห็นว่าคนที่คอยแบบหยิบชีนให้เขาเป็นใครแต่ว่าฝั่งเดียวเขาไม่รู้ว่าอีกคนนึงเป็นใครเห็นแค่ปากใช่เพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องเนี้ยพี่กอนเองก็จะเข้าใจว่ามันชีนบังเอิญหรอกเป็นเรื่องที่แบบว่าเพราะเราเพราะรู้ว่าตลอดว่าเดียวเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนคอยดูคอยอะไรคอยแบบมีเขาเรียกมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งไทป์กับชีวิตมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยต่างกันมากเขาเลยก็จะเป็นแบบอินโทรเวิร์ตไปเลยชอบแบบโลกส่วนตัวเราก็จะเห็นตอนแรกก็จะมีแบบไทป์แต่ละคนขึ้นให้เนาะแต่ละคนจะ BGI แต่ละคนแต่ว่าเป็นแบบแนวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เนาะส่วนฝั่งของพี่ก้อนก็จะโอ้เอ็กโทรเวิร์ตไปเลยเอ็กทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มด้วยเพื่อนแต่ก็จะมีเบียร์ป่ะที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตก็จริงแต่แบบว่าเหมือนเขาจะมีความแบบก็มีความเป็นผู้นำไงชอบคอยแบบว่าจัดการเรื่องตึ๊บอะไรอย่างงี้คอยเบียร์เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็แบบว่าเป็นไทยเดียวกันก็แบบอยู่ด้วยกันได้จอยก็ได้ถึงเวลาจริงจังก็จริงจังจังอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบโหสองคนระหว่างพี่ก๊อตกับเดียวนี่คือคนละขั้วเลยแล้วอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีเพื่อนแค่คนเดียวก็คือน้องเกมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน เขาก็เลยแบบมีเกมเป็นเพื่อนคนเดียวเกมก็มีเดียวเป็นเพื่อนคนเดียวเหมือนกันเวลาไปไหนนอกจากเรียนแล้วคือจะไปห้องสมุดแล้วกันก็แยกย้ายกลับห้องกลับห้องมาเดียวก็จะแบบว่ามีน้องสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นน้องเต่าน้องคุณชายน้องคุณชายประมาณนั้นเนาะแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งก็เป็นเหตุให้พี่ก๊อตเนี่ยเหมือนย้ายหอแล้วก็มาย้ายอยู่ห้องข้างๆพอดีซึ่งเขาก็น่าจะเห็นเดียวตั้งแต่ตอนที่มองผ่านกล่องที่ตอนเข้าลิฟต์มาเขาน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่รู้แล้วว่าคนนี้แบบที่ช่วยเราคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้วินาทีนั้นน่าเข้าใจได้ที่บอกว่าเป็นคนจริงป่ะวะใช่เพราะว่าช่วยเสร็จแล้วหายเลยหายเลยตัวเร็วมากอันนี้ไม่แปลกที่จะคิดอย่างนั้นเนาะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนก็มีโอกาสเนาะได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเหตุที่ด้วยความที่เขาแบบว่าเป็นเอ็กทูเวิร์ดนั่นแหละแก๊งอะไรครับก็จะแบบว่ามาปาร์ตี้เลี้ยงฉลองขึ้นหอใหม่ที่แน่นอนแล้วก็นัดกินชาบูกันคืนนั้นก็เลยกลายเป็นคืนที่แบบว่าอลวนอลเวงเสียงดังเสียงดังไม่พอปุ๊บหม้อชาบูก็ไหม้อะไรอย่างงี้ควันมันก็เลยไปทำให้เซ็นเซอร์แบบของหอเนี่ยก็แบบดังเป็นสัญญาณเตือนแบบไฟไหม้อะไรอย่างงี้ทุกคนก็พยายามแบบหนีลงมาข้างล่างวุ่นวายกันหมดอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นที่พี่กอนเดงเขาก็กำลังใส่ชุดตีพอดีเป็นแบบว่าไดโนเสาร์ก็ซิล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาเคาะห้องเดียวก่อนเลยว่ามีคนอยู่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยแหละเนาะแล้วก็เลยแบบว่าพาเดียววิ่งมาได้อะไรอย่างงี้ซึ่งเดียวก็จะเห็นจากด้านหลังก็เห็นว่าจะเห็นแค่ข้างหลังเป็นพี่มอนสเตอร์คนหนึ่งแค่นั้นแต่ว่าไม่รู้เป็นใครอะไรอย่างนี้แล้วจากนั้นเขาก็เหมือนพยายามแบบมาขอโทษแต่เขามีได้รับผลการกระทำไงก็โดนเจ้าของหอด่าไปก่อนหนึ่งแมตก็เราแบบเดียวไม่ต้องด่าอะไรแล้วพี่เจ้าของหอด่าให้หมดแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าของฝั่งก็เด้งเหมือนเขาก็มีความรู้สึกผิดเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีความแคร์ห้องข้างโดยเฉพาะเลยนะก็มีการซื้อขนมมาขอโทษแทนคำขอโทษแต่ไม่ได้พูดคำขอโทษมาตรงๆอะไรอย่างนี้แต่ให้เรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแบบว่าไม่รับของจากคนแปลกหน้าก็ไม่รับมาตลอดจนแบบหลายวันเข้ามันก็เนาะมันเริ่มเยอะมันมีแบบช่วงจังหวะที่พอได้มาคุยกันตรงระเบียงนี่แหละที่รู้จักว่าแบบว่าเป็นใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบว่าอ่ะเขาว่าแบบว่าดูเป็นเห็นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ดูใจดีนะมีความคิดที่แบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มแบบให้ขนมทุกวันใช่ประจวบบอกกับไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องสมุดอีกที่เขาก็ไปห้องสมุดปกติได้แหละแต่เห็นมีคนมือบอลมาเขียนโต๊ะเขาก็ลบไอ้คนเขียนมาเห็นคนมาลบมันก็ไม่ยอมก็จะเขียนเพิ่มเป็นการแข่งกันของระหว่างสองฝั่งว่าใครจะแบบแพ้ไปก่อนอะไรแล้วเพื่อนไม่ช่วยเบรกด้วยเพื่อนก็ช่วยเสริมชอบความระบายสีกูแพ้ไม่ได้ทีนี้จนแบบว่าเขาเลยคิดคนวิธีอื่นก็เลยแบบว่าถ้ามือมันอยู่เฉยๆไม่ได้ลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาพลิกกระดาษดูดีกว่าดูไหมครับอะไรอย่างนี้เนาะพี่กอนเขาก็เลยลองอ่านดูเรื่อยๆก็โอเคอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีโน้ตเนาะเขาก็เลยเอาโน้ตเนี่ยเอาลายมือเปรียบเทียบกันกับของเดียวอะไรก็เลยบอกว่าลายมือเหมือนกันเป๊ะเลยแถมมีรูปน้องเต่าเหมือนกันด้วยก็แสดงว่าคนนี้คือน้องเดียวเองแน่นอนเลยเขาเลยทำให้เขาเนี่ยสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนพยายามทำอะไรก็เก
งใจก็แคร์แบบน้องเดียวมากก็พยายามแบบถามตลอดอะไรเงี้ยเป็นเสียงดังอยู่ไหมเรียงรบกวนอยู่หรือเปล่าขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่ามาคุยที่ระเบียงเนาะก็ได้มีความแบบเข้าใจแล้วก็ก็เหมือนน่าจะได้คุยกันทุกวันมากขึ้นความสัมพันธ์เนาะรวมถึงแบบพูดคุยกันเรื่องทั่วไปในชีวิตอย่างแนะนำร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยใช่เนาะนะครับผมก็เลยแบบมาถึงจุดนึงแล้วพี่ก้อนก็เลยบอกว่าเราลองเป็นคนคุยกันไหมอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเลือกทำอะไรในสิ่งที่เราแบบว่าไม่ได้แบบกำหนดมาเหมือนกันบ้างทีหน้าก็ต้องมารอรวมน้องเดียวจะตัดสินใจยังไงไม่ใช่รออย่างเดียวเลยรอวันที่เขาจะได้เห็นหน้ากันไปถึงว่าหมายว่าน้องเดียวจะได้เห็นหน้าพี่ก้อนอ่ะอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาเขาจะแบบเป็นอย่างไรแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่พี่ก้อนจะไม่รู้ว่าคนที่เจอวันนั้นกับ น้องอยู่ข้างห้องอ่ะคือคนคนเดียวกันอ๋อเพราะเขาไม่ได้เห็นหน้าชัดมันมีมันมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่นะคือไอ้วันแรกเห็นชัดใช่ป่ะแต่ว่าวันที่มาช่วยขนของอ่ะมันเห็นแค่ด้านหลังคือเราจะเห็นว่าเขาแค่เห็นด้านหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าพอจังหวะที่เข้าห้องที่เขาบอกอุ้ยคนหรือผิวเปล่าวะเพราะถ้าเขามั่นใจอ่ะว่าเป็นน้องคนเดียวกันอ่ะเขาจะไม่มีคำถามนั้นขึ้นมาใช่มันก็อาจจะแบบว่ายังไม่ชัวร์ว่าเป็นคนเดียวกันแต่แค่รู้สึกว่าน่าสนใจคนนี้สนใจดีอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าจบลงตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะอีพีหนึ่งเปิดมาคนสองขั้วเนาะสองไทยกันต้องมาเจอกันต้องมาเจอกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยปรับจูนกันเข้าหากันแหละอันนี้ที่แบบน่าสนใจมากก็เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์เรื่อง Monster Next Door นะครับผมพี่เขาบุกโลกของผมในอีพีที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ